ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้เดินทางมาที่อำเภอสีคิ้วนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะตรงพื้นที่ข้างหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นสวนกล้วยนะคะแล้วข้างล่างก็จะมีมะนาวนะคะในพื้นที่บริเวณนี้เห็นบอกว่ามีประมาณสัก30ไร่นะคะทำหลายๆอย่างเดี๋ยวต้องไปหาเจ้าของพื้นที่ก่อนค่ะทำอะไรกันอยู่พร้อมข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คือเจ้าของที่พื้นนี้ใช่ไหมคะครับผมค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อจริงชื่อกิรพัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อดอนครับผมค่ะเอานามสกุลค่ะจันดากรครับผมค่ะที่นี่ที่ไหนนะคะอ๋อที่นี่คือไร่สวนผสมครับเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นป่ากล้วยแล้วก็ปลูกมะนาวด้วยครับโอ้หลายหลายอย่างนะคะในเนื้อที่กี่ไร่นะบริเวณนี้บริเวณนี้ถ้าเป็นพื้นนาก็ประมาณ20ไร่ครับถ้าทั้งหมดถ้าทั้งหมดก็30กว่า35ไร่ครับ30กว่าไร่นะคะท่านผู้ชมคะเรามองเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยนะคะที่บ้านคุณดอนเนี่ยมีมะนาวมีกล้วยแล้วก็ไอ้ตรงพื้นเนี่ยของสวนกล้วยเนี่ยมีแกบเอาไว้ทำอะไรคะแกบเอาไม่ให้หญ้ามันขึ้นเยอะครับมันจะเอาหญ้าไม่ไหวเพราะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าครับแล้วก็อะไรอีกคะที่มันช่วยได้ก็ให้มันอมความชื้นแล้วก็คือมันเวลาเรารดน้ำจะอมความชื้นได้นานครับอ๋อค่ะมันก็คือช่วยเก็บกักอุ้มน้ำได้ครับผมเหมือนห่มผ้าให้ดินใช่ครับโอ้โหเทคนิคนะคะแต่ที่วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่ดูตรงนี้ดูผ่านไปก่อนแต่ที่มองเห็นข้างหลังเนี่ยข้าวนี่ข้าวอะไรคะคุณดอนข้าวหอมมะลิครับผมข้าวหอมมะลิเอาปลูกเองใช่โดยให้ลูกน้องดูแลใช่ต้องบอกว่าคุณดอนนี่เจ้าของธุรกิจหลายอย่างนะคะว่างๆก็แวะเข้ามาที่ไร่นาสวนผสมต้องเรียกคำนี้เนาะแล้วข้าวหอมมะลิตรงนี้เนี่ยรวงสวยมากๆนะคะดูแลจะกันยังไงคะอ๋อก็ตอนแรกมันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับก็ดูจากใน YouTube แล้วก็ลองใช้นุชฟอร์ไลท์ครับผมนุชฟอร์ไลท์ซื้อมาก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกครับเพราะว่ามันน้ำมันก็ใสๆพอเราลองฉีดดูสักอาทิตย์กว่าๆนะครับมันก็เหมือนปฏิหาริย์นะครับผมไม่มันตอนแรกเนี่ยข้าวตรงนี้มันจะไม่ได้หรือยังไงคะใช่ครับเหมือนมันจะตายแล้วครับผมมันจะตายเพราะอะไรคะมันก็หลายอย่างบางทีมันก็แรงด้วยครับแรงด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็แรงด้วยครับน้ำก็ไม่ได้ขังที่นาไงไม่ได้ขังครับแล้วให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยให้มั่งไหมก็ให้ครั้งเดียวครับผมให้ครั้งเดียวให้ครั้งเดียวครับเข้าใส่สูตรปุ๋ยโคกแล้วครับผมค่ะพอหลังจากนั้นนะคะได้รู้จักกับนุชฟอร์ไลท์อ้าวแล้วรู้อย่างไรคะดูใน YouTube ครับผมแล้วก็เปิดแล้วก็มีเบอร์โทรคุณพี่ชัดนะครับหมอชัดแท้ใช่หมอชัดแท้ครับก็เลยโทรหาคุณหมอชัดแล้วก็ได้รู้จักกันที่พี่กิตครับพี่จิตครับผมก็เลยไปซื้อมาทดลองใช้ครับไปซื้อกับเขาโดยตรงที่พี่จิตเลยครับค่ะแล้วพอหลังจากนั้นใช้กับอะไรบ้างคะก่อนที่จะมาใช้กับข้าวก็ลองใช้กับมะนาวบ้างครับมะนาวแล้วก็กล้วยแล้วก็มันสะปะหลังครับค่ะแล้วก็ข้าวโพดครับผมก็โอเคดีทุกอย่างครับแล้วก็มะละกอด้วยครับโอ้ได้ใช้ทุกอย่างแล้วก็เอามาใช้ข้าวด้วยใช่ครับอย่างที่เห็นนี่คงต้องถามความประทับใจกับข้าวนะคะที่เห็นรวงๆขนาดนี้เนี่ยถือว่ารวงดีไหมคะก็ปกติมันก็ไม่รวงยาวขนาดนี้ครับปกติมันจะสั้นนิดเดียวนี่รวงมันยาวครับค่ะรวงสวยรวงสวยครับรวงสวยค่ะใส่ปุ๋ยไปครั้งเดียวแต่ฉีดนุชฟอร์ไลท์เนี่ยแล้วฉีดยังไงคะขั้นตอนการใช้น้ำ20ลิตรใช้แค่5ซีซีครับใช้สูตรไหนก่อนคะสูตร1ครับสูตร1สูตร1ตอนแรกสูตร1กับอะไรคะสูตร1กับเคล่าครับผสมกันผสมกันครับผมอย่างละอันนี้5ซีซีอันนี้ก็เก็บครับให้ใส่เก็บ7ซีซีครับผมใส่เอาผสมรวมกันใช่ผสมรวมกันแล้วก็ฉีดน้ำ20ลิตรครับค่ะแล้วก็ฉีด
ครับฉีดไปกี่ครั้งคะเนี่ยอย่างงี้ฉีดสูตรหนึ่งไปครั้งเดียวครับแล้วก็พอมันตั้งท้องก็เลยลองฉีดสูตรสองไปครับพอมันออกมาก็เป็นอย่างงี้แหละครับค่ะแล้วอัตราการใช้ล่ะคะเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกัน5ซีซีเหมือนกันใช่ครับเคล่าใส่ด้วยไหมคะใส่ครับใส่ครับใส่ด้วยครับผมสรุปแล้วเนี่ยข้าวหอมมะลิแปลงนี้ฉีดไปกี่ครั้งพี่2ครับ2 2ครั้งนะคะแล้วก็เห็นแบบนี้นะคะก็คือประทับใจไหมก็ชื่นใจขึ้นหน่อยครับ ว่าจะไม่ได้ข้าวก็ยังโอ้ความมีข้าวให้เราครับค่ะแล้วตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าคุณดอนเนี่ยจะเป็นแค่ผู้บริโภคอย่างเดียวนะคะประทับใจสินค้าก็เดินทางไปที่พิษณุโลกไปที่บริษัทเลยนะคะไปเปิดโมบายครับผมค่ะเป็นจุดจำหน่ายที่นี่ครับนะคะจุดจำหน่ายที่โคราชสีคิ้วเหรอครับที่สีคิ้วแล้วถ้ามีท่านผู้ชมแถวๆนี้ใกล้ๆบริเวณพื้นที่หรือทั่วประเทศเนี่ยเขาต้องการจะสอบถามข้อมูลหรือจะมาสั่งซื้อหรือจะคุยเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยติดต่อได้ไหมคะได้ครับติดต่อได้ที่ใครคะเบอร์ผมก็ได้ครับ081 929 1647ครับชื่อดอนครับอีกครั้งนึงค่ะคุณดอนเบอร์081 929 1647ครับค่ะอันนี้เบอร์คุณดอนนะคะถ้าสงสัยนะคะเรื่องราวการใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการสินค้าใกล้ๆบ้านท่านนะคะก็แวะมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเกษตรตัวอย่างนะคะมีพืชหลายชนิดนะคะที่เรามองเห็นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องอยากจะถามคุณดอนฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่บ้างคะอ๋อก็ฝากถึงพี่น้องชาวเกษตรหรือว่าชาวสวนนะครับค่ะคือก็ต้องมาลองใช้ดูครับผมเพราะว่าของมันดีจริงๆครับของเขาดีจริงๆครับผมเยี่ยมครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ